ขอเรียนเชิญค่ะเรียนคณะกรรมการและคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวพิมิกาคำป้อมมาจากโรงเรียนทุ่งห้าราชสามัคคีวิทยาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการรักษาสัตว์ป่าในหัวข้อร่วมคิดร่วมทำร่วมรักษาให้สัตว์ป่าคงอยู่สัตว์ป่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศรวมทั้งอำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมปัญหาที่ทำให้จำนวนสัตว์ป่าลดลงนั้นมี2ปัจจัยหลักค่ะปัจจัยที่1ปัจจัยที่เกิดโดยธรรมชาติส่วนปัจจัยที่2คือปัจจัยที่เกิดโดยมนุษย์ปัจจัยที่เกิดโดยธรรมชาติมีภัยธรรมชาติไฟไหม้ป่าภัยแล้งที่ทำให้มีผลกระทบต่อการขาดน้ำสัตว์บางชนิดตายโดยธรรมชาติส่วนปัจจัยที่2ปัจจัยที่เกิดโดยมนุษย์มนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าและลุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อกิจการต่างๆรวมถึงการล่าสัตว์ป่าเพื่อไปค้าหรือเพื่อไปทำเป็นอาหารตลอดจนการลักลอบสัตว์ป่าสาเหตุเหล่านี้ค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลงการขยายพันธุ์ถูกรบกวนและสัตว์ป่าบางชนิดไม่สามารถดำรงมีชีวิตอยู่ต่อได้วิธีรักษาและแก้ปัญหานี้คือ 1. การกำหนดกฎหมายและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดข้อนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการล่าสัตว์ป่าและการลักลอบสัตว์ป่าและยังช่วยในเรื่องของการลดอัตราการตายของสัตว์ป่าโดยฝีมือมนุษย์ 2. การตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นเพื่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าและเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าให้มีจำนวนมากขึ้นข้อสุดท้ายข้อที่3คือการร่วมการรณรงค์รักษาและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่าหากไม่มีสัตว์ป่าธรรมชาติจะขาดความสมดุลดังนั้นจงช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้เพื่อธรรมชาติที่ไม่ขาดความสมดุลเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักเมตตาสัตว์ก็มีชีวิตและมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันดังนั้นหากเราไม่ฆ่าไม่ค้าไม่บุกรุกป่าและเพาะพันธุ์เพิ่มเพียงเท่านี้ก็จะทำให้สัตว์ป่ายังคงอยู่สู่รุ่นหลานต่อไปขอบคุณค่ะคณะกรรมการก็จะหนักใจนิดนึงลำดับสุดท้ายนะคะนางสาวชิตวงศ์ภูมิโภครักษาเป็นผู้แทนที่ขอเสียงปรบมือให้เพื่อน